เรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะคะทีนี้หลังจากนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อว่าที่สุดแล้วเนี่ยความเป็นพรรคก้าวไกลจะถูกตัดออกไปจากศาลระบบจริงๆไหมก็คือพรรคก้าวไกลจะถูกยุบจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นพูดคุยกันกับอดีตกกต.ท่านนี้นะคะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรตอนนี้อาจารย์สมชัยอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณตาแล้วก็คุณกวางครับค่ะอาจารย์ขาขอถามเรื่องของขั้นตอนก่อนนะคะเห็นอาจารย์โพสต์ใน Facebook เอาไว้เมื่อวันก่อนเรื่องระยะเวลาว่าไทม์ไลน์ที่กกต.ส่งไปศาลเนี่ยก็ไม่ช้าไม่เร็วเกินไปทีนี้สเต็ปหลังจากนี้ค่ะขั้นตอนหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะอาจารย์คะคือขณะนี้เนี่ยมติของกกต.เนี่ยมอบหมายให้นายทะเบียนพรรคการเมืองก็คือเลขาธิการกกต.เนี่ยเป็นคนทำคำร้องไปอย่างเป็นทางการนะครับเข้าใจว่าหนังสือยังไม่ออกจากทางกกต.นะนะครับก็คงจะไม่เกิน7วันละนะครับน่าจะมีหนังสือออกจากกกต.ไปในขั้นของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยก็จะมีการรับทางธุรการแล้วก็การรับเป็นคดีนะครับเป็นทางการอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็คงจะไม่เกิน7วันหลังจากที่ได้รับหนังสือจากทางกกต.นะครับหลังจากที่ได้หนังสือที่มีการรับเรื่องอย่างเป็นทางการแล้วนะครับที่ประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คงจะต้องคุยกันแหละครับว่าจะมีแนวทางในการที่จะพิจารณาคดีต่างๆอย่างไรนะครับเช่นอาจจะบอกว่าจะใช้เวลาสักประมาณเท่าไหร่หรือว่าจะมีการเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงจากผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่จะมีการไต่สวนใครต่างๆเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยเป็นดุลยพินิจของทางศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าจำเป็นจะต้องให้มีการมาชี้แจงจำเป็นต้องมีการไต่สวนไหมหรือขณะนี้เนี่ยข้อมูลต่างๆเพียงพอที่จะทำการวินิจฉัยได้เลยถ้าบอกเพียงพอนะก็อาจจะนัดกันอีก2สัปดาห์จากนั้นไปนะครับมานัดอ่านคำวินิจฉัยของแต่ละคนเลยว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ออกมาเป็นคำวินิจฉัยกลางแต่ถ้าว่าต้องมีการให้ชี้แจงข้อเท็จจริงก็อาจจะให้ระยะเวลาสักประมาณ15วันในการที่จะมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเรียกบุคคลมาไต่สวนเพิ่มเติมนะครับอันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแล้วแต่ดุลยพินิจของทางศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็เขาทำได้สองอย่างนะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับตอนนี้ถ้าหากว่ามองในเชิงกรอบเวลานะครับที่จะวินิจฉัยเนี่ยผมเทียบกับกรณีของการยุบพรรคนะครับในอดีตนะครับก็ประมาณ2เดือนนะ2เดือนนะครับซึ่งก็คือใช้เวลาไม่มากนักนะครับในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวคำร้องเนี่ยเป็นเนื้อหาสาระที่อาจจะเรียกว่าสอดคล้องกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เคยวินิจฉัยเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมานะครับกรณีสั่งห้ามกรณีที่พิจารณาการกระทำของพรรคก้าวไกลว่าเป็นการล้มล้างการปกครองแล้วก็สั่งห้ามการกระทำในอนาคตเนี่ยเนื้อหาเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็มีการไต่สวนมาแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าน่าที่จะมีการใช้เวลาได้รวดเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าประมาณการเบื้องต้นอ่ะประมาณ2เดือนครับครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากไทม์ไลน์ก็ถือว่าเอากรณีในอดีตนะครับมาเป็นตัวชี้วัดว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้ทีนี้ก่อนที่เราจะไปถึงยุบหรือยกอาจารย์มองว่าศาลรัฐธรรมนูญน่าจะรับคำร้องจากกกต. 100% ถูกไหมครับเพราะว่ามันมีคำตัดสินออกมาก่อนหน้านี้ในวันที่31มกราคมที่มีความเกี่ยวเนื่องกันที่การรับคำร้องเนี่ยเนื่องจากว่ากกต.เป็นองค์กรอิสระซึ่งทำตามกฎหมายนะครับก็คือว่าตามมาตรา92ของพ.ร.บ.พรรคการเมืองเนี่ยถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองพบเห็นว่ามีการกระทำที่ผิดจากกฎหมายเนี่ยก็คือวงเล็บ1ก็เป็นการล้มล้างการปกครองวงเล็บ2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองนะครับก็ให้ส่งเรื่องทางศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นเมื่อคำร้องเนี่ยมาจากองค์กรอิสระก็มีแนวโน้มครับว่าน่าจะรับคำร้องนะครับน่าจะไม่มีการปัดตกนะครับครับค่ะอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์สมชัยบอกว่าเรื่องของการจะเปิดโอกาสให้มีการมาชี้แจงหรือว่ามีการไต่สวนอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลท่านใช่ไหมคะว่าถ้าท่านมีข้อมูลเพียงพอแล้วก็อาจจะไม่ได้เรียกก็ได้หรืออาจจะเรียกไต่สวนก็ได้ใช่ไหมคะพอเห็นก้าวไกลเขาตัดพอเรื่องนี้อยู่ทีนี้ประเด็นคำถามก็คือว่าอาจารย์ในฐานะอดีตกกต.มีคำแนะนำอะไรไปถึงฝั่งก้าวไกลบ้างไหมคะว่าจะต้องทำยังไงเพื่อรักษาความเป็นพรรคการเมืองความเป็นพรรคก้าวไกลเอาไว้ก่อนนะคะครับทางต้องทำยังไงบ้างมีทางสู้ยังไงคือประเด็นนะฮะคือผมก็คิดว่าค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรนะครับเนื่องจากว่ามีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นแนว
ออกมาแล้วนะครับเมื่อวันที่31มกราคมแต่ตอนนี้เนี่ยประเด็นอยู่ที่ว่าคำวิจารณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นการกล่าวถึงการสั่งห้ามการกระทำจากปัจจุบันไปถึงอนาคตนะเช่นคุณห้ามเสนอแก้ไขกฎหมายมาตรา112นะที่ผิดไปจากกระบวนการทางกฎหมายนะครับคือที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับใช้ประโยคนี้นะครับหรือห้ามไปรณรงค์ในเรื่องพวกนี้ห้ามไปเป็นนายประกันห้ามพูดในที่สาธารณะนะครับซึ่งทางพรรคก้าวไกลเองเนี่ยก็ได้มีการนำนโยบายดังกล่าวเนี่ยออกจากเว็บไซต์ของตัวเองแล้วนะครับแล้วก็ไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวที่ขัดกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งซึ่งทางพรรคก้าวไกลพอที่จะดำเนินการได้ก็คือว่าต้องชี้แจงในเหมือนกับว่าเราได้ทำตามคำสั่งศาลทุกอย่างแล้วนะครับอันนี้ก็คือการมองถึงในเชิงของการชี้แจงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ทำตามคำสั่งศาลแต่ตอนนี้ประเด็นก็คือว่าศาลจะมองในเชิงของอนาคตนะครับปัจจุบันอนาคตหรือจะมองย้อนกลับไปในอดีตด้วยนะครับสิ่งที่กกต.วินิจฉัยเนี่ยคือการมองย้อนกลับไปในอดีตถูกไหมครับคือไปมองพฤติกรรมนะตามที่ศาลได้บัญญัติไว้นะครับนะตั้งแต่การเสนอร่างกฎหมายนะครับแก้ไขมาตรา112นะครับจนไปถึงพฤติกรรมต่างๆที่ประกอบกันทั้งหมดก็เป็นเรื่องของแนวทางครับว่าก็ต้องสู้แนวทางนี้นะครับว่าเรารับคำสั่งศาลแล้วน้อมรับคำสั่งแล้วก็ปฏิบัติตามทุกอย่างแล้วนะครับแต่ในอดีตนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งในขณะที่ทำเนี้ยไม่มีคนชี้นะครับว่าเป็นความผิดหรือไม่นะครับค่ะอาจารย์คะเรื่องไทม์ไลน์ขอกลับไปนิดเดียวที่อาจารย์บอกว่าประมาณ2เดือน2เดือนไปตกพฤษภาคมนั่นหมายความว่าเดือนพฤษภาคมคือเราจะได้เห็นเลยว่าศาลจะวินิจฉัยออกมายังไงถูกไหมคะจะยุบหรือไม่ยุบหรือเปล่าคะใช่ครับก็คงจะเป็นคำวินิจฉัยออกมาเลยนะครับซึ่งถ้ามีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยอาจจะในราวสักประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนะครับถ้าคิดว่าเป็น2เดือนนะครับในจังหวะนั้นก็คือว่าหลังจากมีคำวินิจฉัยแล้วเนี่ยสถานะของพรรคการเมืองก็จะถูกยุบไปนะครับกรรมการบริหารพรรคก็ถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งนะครับในเสียงที่2ซึ่งประโยคนี้เป็นประโยคที่ต้องตีความเพราะว่าในตัวกฎหมายของมาตรา92เนี่ยไม่ได้เขียนเวลานะครับใช้คำว่าตัดสิทธิ์เรียกเขาใช้คำว่าเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนะครับซึ่งไม่มีกรอบเวลานะก็จะมีการมีคนตีความมาด้วย2อย่างนะหนึ่งก็คือว่าการแล้วแต่ศาลจะมีคำสั่งว่าจะตัดสิทธิ์สักกี่ปีนะครับซึ่งเขาเคยมีแนวในอดีตว่าอย่างกรณีของพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยแล้วก็พรรคอนาคตใหม่ใช้คำว่าตัดสิทธิ์10 ปีนะครับแต่ว่าก็มีแนวที่อาจจะตีความได้นะครับว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นตลอดชีวิตก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เขียนกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าเป็นเท่าไหร่อย่างไรนะครับก็ในกรณีแบบเดียวกันเนี่ยในกรณีซึ่งทำผิดจริยธรรมแล้วก็เรื่องไปปปช.นะครับโทษที่เขียนไว้ในกฎหมายเนี่ยก็เขียนใช้คำว่าตลอดชีวิตเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ในวรรคถัดไปของตัวกฎหมายดังกล่าวเนี่ยมาตรา235ของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ตีความว่าตลอดไปแต่นี่คือถ้าจะคือตอนแรกเราเข้าใจว่าตัด10คือ10ปีนะที่เราเข้าใจกันมาตลอดก็แปลว่าคนยุบพรรคนะยุบพรรคแต่นั้นแปลว่าก็อาจจะตีความว่าตัดตลอดชีพได้เหมือนกันใช่ครับแล้วก็ในถ้ากลับไปคนนะฮะกลับไปคนเนี่ยในสมัยของพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยมติของศาลรัฐธรรมนูญเป็น7-2นะ7-2คืออะไรครับ7บอกว่าตัดสิทธิ์10ปีแล้วก็2คือตลอดชีวิตประสันก็อยู่ที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านซึ่งเรื่องนี้นั่นคือ worst ของ worst นะครับก็คือเป็น worst case scenario จริงๆคืออาจารย์ยุทธพรอิสระชัยเนี่ยมองว่ามีโอกาสที่ในท้ายที่สุดและบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นการยุบพรรคถึง 99.99% เรื่องนี้อาจารย์สมชัยมองไปในทิศทางเดียวกันไหมครับว่ามันมีทางรอดมากกว่านั้นไหมสำหรับก้าวไกลและแน่นอนว่าบรรดาแกนนำซึ่งตอนนี้ต้องใช้คำว่ารุ่น2ของอนาคตใหม่ครับคือต้องมองว่าโอกาสที่จะพลิกคำตัดสินของทางศาลรุ่นนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีเลยก็แล้วกันนะครับคือความจริงท่านอาจารย์ยุทธพรเนี่ยท่านเกรงใจท่านเหลือไว้ 0.01 นะครับแต่ความจริงแล้วมันถ้ามองจากเส้นของเรื่องราวต่างๆที่พัฒนาการมาเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะ
น่าจะไม่มีทางเป็นอื่นไปมากกว่านี้ได้ครับทั้งงานโอกาสพลิกคำตัดสินมองว่าไม่มีเลยในมุมของอาจารย์สมชัยนะคะทีนี้ถ้าเราข้ามช็อตไปสมมุติว่าพรรคก้าวไกลถูกยุบทีนี้ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าก้าวไกลเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะอาจารย์นายกอบจเนี่ยก็มีการไปเปิดตัวตั้งจังหวัดต่างๆเนี่ยค่อนข้างเร็วแล้วก็เยอะแล้วด้วยนะคะกระทบอะไรยังไงบ้างคะถ้าไม่มีก้าวไกลแล้วอะค่ะคือผมคิดว่าการเคลื่อนไหวของทางกลุ่มการเมืองนะครับที่เป็นพรรคที่เป็นเรียกว่ากลุ่มก้าวหน้านะครับครับก้าวหน้าอาจจะมีสมาชิกพรรคสมาชิกกลุ่มเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะดำเนินการในการรณรงค์การเมืองหรือไปสนับสนุนการเมืองต่างๆได้เพราะว่าสิทธิ์ที่ถูกตัดนั้นเนี่ยเป็นสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งของตัวเขาเองนะครับซึ่งหมายความว่าไงครับหมายความว่าสมัครส.ส.ไม่ได้สมัครส.ว.ไม่ได้นะครับสมัครท้องถิ่นด้วยตัวเองไม่ได้น่าจะเป็นผู้แทนท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นก็ไม่ได้นะครับหรือไม่สามารถที่จะรับตำแหน่งทางการเมืองใดๆได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเฉพาะกรรมการบริหารพรรค10คนนั้นถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับนะครับซึ่งปรากฏการณ์ถ้ามาเปรียบเทียบกับกรณีของพรรคไทยรักษาชาตินะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนั้นก็มีกรรมการบริหารพรรคประมาณ10น่าจะ11หรือ13คนผมจำไม่ได้แน่ๆนะฮะถูกตัดสิทธิ์แบบเดียวกันเพิกถอนสิทธิ์10ปีนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยขณะนี้ก็มาเดินตามท่านนายกคนปัจจุบันอยู่นะครับก็คือไม่มีตำแหน่งละแต่เดินตามตลอดเลยนะครับก็เป็นเหมือนกับว่าก็ยังสามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้ไม่มีปัญหาอะไรครับครับแล้วแบบนี้จะส่งผลในทางบวกกับการเลือกตั้งท้องถิ่นไหมครับการเลือกตั้งท้องถิ่นต้องดูว่าเป็นระดับใดถ้าเป็นในระดับของเป็นพื้นที่เช่นเทศบาลนะครับแล้วก็เป็นเทศบาลเมืองนะครับในเขตเมืองเนี้ยผมคิดว่ากระแสของทางก้าวไกลยังแรงอยู่สังเกตดูนะครับว่าคะแนนเสียงในเขตเมืองของเขาเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็มีโอกาสมีส.ส.ที่ได้รับชัยชนะในเขตเมืองเยอะมากนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นท้องถิ่นที่เป็นเขตเมืองแต่ถ้าเป็นท้องถิ่นที่อาจจะเป็นภาพทั้งจังหวัดนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นอบจ.และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยก็ต้องมองว่าจังหวัดดังกล่าวมีพื้นที่กว้างขวางแค่ไหนประกอบด้วยอำเภอที่มีลักษณะหลากหลายแค่ไหนแล้วก็อำเภอต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอิทธิพลของคนรุ่นใหม่นะครับวิธีการความคิดแบบใหม่เนี่ยได้เข้าไปลึกได้แค่ไหนนะครับซึ่งเท่าที่ดูนะฮะในแง่ของการเลือกตั้งอบจ.เนี่ยถ้าหากทางพรรคก้าวไกลหรือกลุ่มนี้นะครับไม่สามารถที่จะผนึกกับอำนาจเก่านะในพื้นที่นะครับเหมือนกับว่าเป็นอาจจะเป็นกลุ่มบ้านใหญ่ต่างๆหรือคนซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มการเมืองเก่าในพื้นที่ได้นะครับก็ยังอาจจะถือว่ายังเป็นการแข่งขันที่ต้องลุ้นอยู่แต่ถ้าหากว่าในกรณีซึ่งบ้านใหญ่หรือกลุ่มการเมืองเก่าที่อยู่ในระดับของท้องถิ่นเนี้ยเข้ามาร่วมกับก้าวไกลโดยมองว่าเป็นโอกาสของชัยชนะนะครับแล้วก็เป็นโอกาสของการที่เปลี่ยนภาพลักษณ์เป็นรุ่นใหม่มากขึ้นนะครับอันนั้นโอกาสชนะมีแน่นอนครับเป็นบูรณาปกรณ์แบบนี้นะเป็นท้องถิ่นคือความเป็นบ้านใหญ่ก็ยังสำคัญอยู่ยังมีพลังอยู่บูรณาปกรณ์ก็ย้ายไปอยู่ก้าวไกลแล้วคุณทีนี้ถามอีกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมีกระแสเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าว่ามีส.ส.เขตของก้าวไกลบางคนเริ่มไปคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้โมเดลเรื่องพึ่งแตกกลางงูเห่าเลื้อยกันอีกครั้งเหมือนตอนสมัยอนาคตใหม่อาจารย์สมชัยมองว่ามีโอกาสเกิดขึ้นไหมนะครับแม้ว่าก้าวไกลจะบอกว่าได้เซตระบบแล้วก็เลือกคนมาดีในรอบนี้แต่ต้องยอมรับจริงๆว่ามันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้และถ้ามันเกิดมันก็จะส่งผลทำให้ฝ่ายฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยอ่อนแรงลงไปอีกอาจารย์สมชัยมองยังไงครับคือแน่นอนครับว่าในพรรคอื่นๆนะครับคงจะหวังอานิสงส์จากการที่พรรคก้าวไกลถูกยุบนะนั่นก็คือหมายความว่าคงจะต้องหาวิธีการในการดึงส.ส.ของทางก้าวไกลเนี้ยไปสังกัดพรรคตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเพราะว่าก็มีเวลา60วันนะครับในการที่ย้ายพรรคตอนนี้ผมประเมินครับว่าเสียงส่วนใหญ่ของก้าวไกลเนี้ยยังอยู่ที่เดิมนะครับอาจจะประมาณสัก 90%หรือ 95% นะครับก็คืออาจจะมีการแตกไปบ้างจำนวนหนึ่งแต่ไม่มากนักถามว่าเหตุผลของการแตกดังกล่าวเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรได้บ้างล่ะคืออย่าไปพึ่งมองอย่าพึ่งไปมองเหตุผลในทางลบอย่างเดียวนะครับว่าจะเกิดลักษณะของงูเห่ามีการที่จะประมูลตัวซื้อตัวกันอันนั้นอาจจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะมาจากการประเมินอีกหลายอย่างเช่นการย้ายฝั่งมาอยู่ในฝั่งรัฐบาลนั้น
ก็อาจจะประเมินว่าตัวเองสามารถทำประโยชน์ให้กับพื้นที่ได้มากกว่าเป็นต้นก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการต่อรองอันนี้คือมองในทางลบนะต่อรองในคดีการเมืองต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้คือเคยมองปรากฏการณ์ของการเลือกพรรคในอดีตนะไม่ได้พูดถึงพรรคใดนะครับแต่ว่าก็จะมีปรากฏการณ์เช่นคนซึ่งอาจจะมีคดีความต่างๆนั้นเขาอาจจะถูกต่อรองว่าถ้ามาอยู่ในซีกฝั่งนี้นะครับก็อาจจะมีความปลอดภัยมากกว่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงไม่จริงเราไม่ทราบนะครับแต่ว่าคงอาจจะมีหลายต่อเหตุผลแต่ถ้าหากว่ามองจากบทเรียนในอดีตของทางพัฒนาคตใหม่ที่มีบางคนย้ายพรรคออกไปไม่ว่าจะได้ประโยชน์จากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นการได้การเสนอประโยชน์บางอย่างเราไม่ทราบก็ดีนะครับเราไม่เห็นความสำเร็จของคนเหล่านั้นในการที่จะเลือกตั้งใหม่กลับเข้ามาก็แสดงว่าสิ่งซึ่งเขาได้รับการเลือกตั้งในครั้งแรกนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากตัวเขาหรอกแต่มาจากกระแสของพรรคเป็นหลักถูกไหมครับดังนั้นคนที่จะย้ายเนี่ยผมว่าท่านต้องคิดให้ดีว่าท่านจะคิดไกลหรือจะคิดใกล้ๆนะครับคิดประโยชน์เฉพาะหน้าหรือจะมองในเชิงของการจะทำการระยะยาวคือถ้าเราไปดูตอนนี้ครับอาจารย์บรรดาอดีตส.ส.อนาคตใหม่ที่ย้ายออกไปแทบไม่มีใครได้กลับเข้าสภาเลยแต่ว่าบางคนก็แต่บางคนก็มีตำแหน่งอื่นๆอย่างเช่นที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรตามเข้ามาแทนอาจารย์มองว่ามันจะมีโอกาสเกิดแบบนั้นไหมจะบอกว่าไม่มีก็คงจะพูดไม่ได้เต็มปากเต็มคำครับผมเชื่อว่ามีแต่น่าจะมีไม่มากนะครับเพราะว่ากระบวนการในการกันกรองก็คงจะเข้มข้นมากขึ้นในขณะเดียวกันบทเรียนในอดีตในแง่ของการทำการเมืองแล้วก็ทำให้ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาเนี่ยก็เป็นตัวบ่งชี้นะครับแล้วผมก็คิดว่ากระแสของทางพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ว่าเขาจะมีการถูกยุบพรรคหรือมีการตั้งพรรคใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ายังดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่จริงจังนะครับยังมีคุณภาพเนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็น่าจะได้การสนับสนุนจากประชาชนนะครับในการเลือกตั้งครั้งต่อไปมากขึ้นกว่าเดิมแต่จะไปไกลถึงขนาดว่าเป็นพรรคเดียวเกิน250เสียงหรือไม่เนี่ยถ้าผมประเมินว่าผมว่าน่าจะยังไปไม่ถึงนะครับแต่อาจจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งจริงแต่ยังไม่ถึง250เสียงและก็จำเป็นจะต้องมีการจับมือร่วมมือกับพรรคการเมืองอื่นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลถ้าจับมือกันได้เป็นพันธมิตรกันได้นะครับไม่มีข้อรังเกียจต่อกันเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นรัฐบาลในชุดต่อไปครับค่ะอาจารย์สมชัยคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจไปแล้วใช่ไหมอะไรที่อยู่พรรคก้าวไกลจะยังมีบทบาทอยู่ไหมทีนี้อีกชุดหนึ่งค่ะก็คือการแต่งตั้งสวชุดใหม่ใช่ไหมที่จะต้องสมัครเข้ามาอันนี้การเลือกสวชุดใหม่200คนเนี่ยค่ะก็ไม่จำเป็นต้องมีพรรคการเมืองแบ็กอัพเลยทีนี้ก็มีการพูดถึงโอ้ถ้าเป็นสวสีส้มอะไรต่างๆเพราะว่าสมัครได้จากทั่วประเทศคิดว่าความเป็นพรรคก้าวไกลจะเข้ามามีบทบาทกับสวชุดใหม่แค่ไหนคะอาจารย์คะคือมีไม่ได้ครับเพราะพรรคการเมืองนั้นไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสวได้สวต้องเป็นอิสระจากการเมืองและจะเป็นสวสีนู้นสีนี้เนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับไม่ควรที่จะประกาศตัวด้วยซ้ำว่าเป็นสวสีนู้นสีนี้นะครับจะต้องใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ตามกลุ่มอาชีพของตัวเองเนี่ยในการสมัครเข้าไปแต่ตอนนี้ถามว่าในแง่ของการที่จะสร้างกระแสจากความไม่พอใจของประชาชนในกรณีที่พรรคการเมืองดังกล่าวเนี่ยถูกรังแกแล้วทำให้ประชาชนเนี่ยเรียกว่าฮือกันไปในการสมัครนะยอมเสียตังค์ 2,500 บาทเพื่อที่จะสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้มีสิทธิ์ในการไปเลือกมันมีความเป็นไปได้ไหมคำตอบคือมีความเป็นไปได้ถูกไหมครับเพราะว่าสมมตินะครับว่าถึงจังหวะนั้นเนี่ยโดนยุบพรรคพอดีความรู้สึกของคนซึ่งเป็นสมาชิกพรรคหรือคนที่ศรัทธาในพรรคเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะเขาต้องการที่จะทำให้การเมืองไทยมันหลุดพ้นไปจากภาวะแบบนี้แล้วเขาก็มองว่าการเลือกสวเนี่ยที่มีกติกาว่าต้องสมัครถึงมีสิทธิ์เลือกเนี่ยมันเป็นทางออกมันก็อาจจะเป็นการสร้างกระแสความรู้สึกของคนว่าต้องช่วยกันนะต้องช่วยจ่าย 2,500 นะเพื่อให้ตัวเองเข้าไปมีโอกาสเป็นวอเตอร์นะในการเลือกนะครับแล้วก็ไปดูซิว่าในกลุ่มที่สมัครในกลุ่มนี้กลุ่มอาชีพนี้ในเขตนี้เนี่ยมีใครที่มีความคิดไปในทางเดียวกันที่เขาพร้อมจะส่งเสริมให้เข้าไปเป็นสว.อันนี้เป็นไปได้ครับแต่ว่าถ้าพรรคไปวางยุทธศาสตร์ถึงขนาดว่าฉันจะวางเครือข่ายส่งคนลงสมัคร
แล้วก็จะโหวตกันให้คนของเราเองเข้าไปเป็นสวให้ได้เนี่ยทำผิดกฎหมายนะครับอันนั้นทำไม่ได้ครับแล้วอาจารย์คิดว่าจะมีคนหรือบางพรรคเตรียมตัวเรื่องแบบนี้ไว้ไหมครับคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่นะครับกลุ่มการเมืองในพื้นที่ในต่างจังหวัดในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาเตรียมการอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากระบวนการที่บอกออกแบบซับซ้อนเนี่ยเลือก3รอบเนี่ยอำเภอจังหวัดแล้วก็มาประเทศเนี่ยเลือกกันในกลุ่มอาชีพแล้วก็เลือกไข้ระหว่างกลุ่มอาชีพวางแผนได้ครับนะวางแผนได้เพียงแค่หาคนมาสมัครให้เยอะๆในรอบที่1ยังไงก็แล้วแต่ก็จะโหวตได้คนของตัวเองเข้าไปดังนั้นถึงจะเลือกไข้จากกลุ่มอาชีพอื่นเนี่ยก็ยังได้คนของเขาครับง่ายๆถ้ารอบแรก5คนระดับอำเภอในกลุ่มอาชีพเป็นคนของเขาหมดนะมันก็จบแล้วล่ะนะเพราะว่ารอบ2ของคุณเนี่ยคุณเลือกให้กลุ่มอาชีพนี่เลือกไข้ไงก็ได้คนของคุณอยู่ดีใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละการวางแผนในเรื่องแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มการเมืองในระดับจังหวัดนะครับจะเป็นพรรคการเมืองด้วยหรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะเขาวางแผนแล้วล่ะเขาต้องการคนของเขาเข้ามานะครับเป็นไปได้ครับซึ่งทางแก้ทางเดียวก็คือว่าประชาชนต้องไปสมัครกันเยอะๆแต่มันก็มีตอนนี้คนไปสมัครแบบเห็นได้ยินว่าหลายแสนเลยนะคะที่เขาสนใจก็คาดการกันว่าน่าจะเป็นหลักหลายแสนไม่ต่ำกว่า200,000อ่ะแต่ทีนี้ข่าวมาบอกว่าพรรคการเมืองมาพรรคเขาเตรียมตัวกันข้ามปีแล้วด้วยครับแต่ผิดกฎหมายย้ำก่อนผิดกฎหมายนะคะถ้ารู้ว่ามีความพยายามในการแทรกแซงวางแผนและเข้าไปเกี่ยวข้องถ้ามีหลักฐานอันนี้ผิดกฎหมายทีนี้ขออนุญาตกลับมาตัวบุคคลที่โดนพิสูจน์ได้ว่าพรรคการเมืองสนับสนุนนะก็จะขาดคุณสมบัติด้วยนะครับครับถูกเอาออกจากบัญชีรายชื่อของคนผู้สมัครที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะไปถึงสวครับครับเดี๋ยวเรื่องนี้เราไปลุ้นกันต่อหลังจากพฤษภาเป็นต้นไปอีกทีแล้วกันเขาเห็นไหมว่าทำอะไรพอไปตกพฤษภาเนี่ยมันมีแต่เรื่องเดือดทั้งนั้นเลยอาจารย์ทีนี้ขอกลับมาที่ก้าวไกลนิดหนึ่งเริ่มมีการตั้งคำถามเพราะมองข้ามช็อตไปแล้วว่าในท้ายที่สุดอาจจะต้องมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำรุ่น3ในมุมที่จริงคำถามนี้ต้องถามคนก้าวไกลนะแต่ขออนุญาตถามอาจารย์สมชัยก่อนครับณตอนนี้ที่มีชื่อเด่นๆขึ้นมาก็อย่างเช่นคุณไอติมภาริชนะครับคุณเพ้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือแม้แต่คุณสุพนัทมีชัยอนันต์อาจารย์มองว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะครับณตอนนี้เพียงพอไหมที่จะขึ้นมาแบกรับความคาดหวังนะครับกับการเป็นเจเนอเรชันที่3หรือต้องรับไม้ต่อจากคุณพิธาหรือคุณต่อจากคุณพิธาคุณชัยธวัฒน์อย่างนี้ต่อไปครับคือผมเองผมมีโอกาสทำงานร่วมกับคนเหล่านี้ในหลายโอกาสนะครับครับอย่างเช่นคุณภริชเนี่ยก็เคยเป็นกรรมการวิสามัญพินักงบประมาณด้วยกันในปีที่แล้วก็เห็นคุณภาพเขาพอสมควรคุณณัฐพงษ์นะครับเรืองปัญญาวุฒิเนี่ยก็เป็นประธานกรรมการในการติดตามการใช้งบประมาณนะครับซึ่งผมเข้าไปเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ประชุมบ่อยกับเขานะแต่ว่าก็เห็นถึงการทำงานซึ่งเป็นระบบแล้วก็เรียกว่ารอบรู้พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของบุคลากรจะเป็นแถว3หรือว่าแถวที่3ใช่มั้ยแถว2หรือแถว3แถว3แล้วนะครับแถว3เนี่ยก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นข้อจำกัดอะไรนะครับอาจจะยังไม่มีวัยวุฒินะครับในเชิงที่จะทำให้รู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่คือบางคนยังดูหน้าตาเด็กๆกันนะนะครับยังคนปริศนะแต่ว่าในเชิงของความตั้งใจความรู้ความสามารถเนี่ยผมว่าไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยประเด็นของทางก้าวไกลเองเนี่ยผมยังคิดว่าต้องมองถึงแถว4ด้วยซ้ำโอ้โหทำไมอย่างนั้นนะครับอาจารย์ก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าเรื่องของ44ส.ส.จำได้ไหมที่การร้องในเชิงของจริยธรรมที่ปปช.นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่ตามมาภายใน1ปีข้างหน้านะครับประมาณอีก1ปีนะครับโดยปกติในความเร็วขนาดนั้นนะครับแต่ไม่แน่ใจจะเร็วกว่านั้นหรือเปล่านะครับเพราะปกติแล้วเรื่องในปปช.เนี่ยแม้ที่มีเก่าไปแล้ว180วันก็ตามเนี่ยเขาก็จะขยายทำไม่เสร็จอ่ะ180วันนะครับเป็นปีนึงผมก็ถือว่า1ปีดังนั้นวิธีการคิดของทางก้าวไกลเนี่ยต้องเรียกว่ามองไปให้ไกลกว่านั้นนะต้องมองถึงแถว4แล้วครับตอนนี้ครับแต่ว่าชื่อที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะเป็นชื่อที่ไม่ได้อยู่ใน44คนที่ลงชื่อก็อาจจะมีโอกาสคุยทีมไม่อยู่ตอนนั้นยังไม่ได้อยู่ในสภาไงแต่การพิจารณาไม่แน่ใจว่าอาจารย์สมชัยพอจะตอบได้หรือเปล่านะคะว่าเอาล่ะ44คนใช่มั้ยคะที่ไปลงชื่อแก้มาตรา112เนี่ยเวลาเขาพิจารณาเขาอาจจะแยกเป็นรายบุคคลได้หรือเปล่าคะหรือต้องแบบเหมาไปเลยทีเดียวมันก็จะมีบางคนรอดเพราะต้องไปดูพฤติกรรมส่วนตัวอีกมันก็เป็น2แบบนะฮะ1ก็คือเหมาเข่งนะครับไปทั้งหมดด้วยกันใช่มั้ยครับครับอย่างที่2ก็คือเป็นการที่จะพิจารณาเป็นรายบุคคลไปว่าแต่ละคนนั้นมีพฤติกรรมต่างๆอย่างไรบ้าง
ที่เป็นการผิดจริยธรรมนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยถ้าฟังจากการให้สัมภาษณ์ของเลขาธิการปปช.นะครับท่านก็ได้พูดว่าจะไต่สวนเป็นรายบุคคลนะครับซึ่งก็คือหมายความว่าทั้ง44คนนั้นนั้นคงไม่ได้เหมาเข่งนะครับซึ่งการไต่สวนเป็นรายบุคคลนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีการเรียกแต่ละคนมาให้ปากคำให้ข้อเท็จจริงนะครับโดยอาจจะเริ่มต้นจากกรณีของการที่ว่าการเสนอกฎหมายแก้มาตรา112เนี่ยมันมีความเป็นมาต่างๆอย่างไรคุณมีบทบาทมากน้อยเพียงไรแล้วก็บทบาทภายนอกสภาที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าเป็นคนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเป็นคนร่างนะครับเป็นคนไปอภิปรายในที่สาธารณะภายนอกอะไรทำนองแบบนั้นนะครับนะหรือเป็นเพียงแค่อาจจะร่วมเซ็นในฐานะของพรรคเมื่อพรรคมีมติว่าจะเสนอกฎหมายผมเป็นสมาชิกของพรรคผมก็ต้องร่วมเซ็นจริงเป็นต้นอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางในการที่จะในการต่อสู้นะของแต่ละคนซึ่งผมก็คิดว่าถ้าหากว่าเป็นการไต่สวนรายบุคคลนั้นก็จะเป็นผลดีนะครับก็คือไม่ได้แปลว่าทั้งหมดเหมาเข่งไปทั้งหมดครับครับรุ่นก็อาจจะมีรุ่น3ที่ได้รับไม้ต่อจากบางท่านอาจารย์มองถึงรุ่น4แล้วด้วยอาจารย์เวลาจำกัดจริงๆจริงๆมีหลายเรื่องที่อยากถามนะแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่เขาสายพูดคุยกับเราได้หลากหลายประเด็นเลยอ่ะได้คุยใหม่ครับวันนี้ขอบพระคุณไฮไลท์ทั้งนั้นเลยขอบคุณค่ะอาจารย์สมชายค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือจริงๆอยากถามต่อด้วยว่าสุดท้ายมันจะเป็นถ้าสุดท้ายก้าวไกลโดนยุบจริงนะมันจะจุดชนวนนะความร้อนทางการเมืองที่ตอนนี้มันดูเย็นๆลงไปโดยเฉพาะการเมืองนอกสภาให้กลับมาครุกรุ่นอีกครั้งหรือบางคนเนี่ยก็มีการวิเคราะห์ไปถึงขั้นว่าถ้ามีการยุบพรรคก้าวไกลจริงๆอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าคนจะเฮโลออกมาเคลื่อนไหวเป็นม็อบข้างถนนหรอกแต่ว่ามันอาจจะเกิดความเคลื่อนไหวในโซเชียลแบบมหาศาลขนาดนั้นก็ได้หรืออย่างที่อาจารย์วิเคราะห์ว่ามันอาจจะไปส่งผลกับการสมัครสวไหมครับอาจจะส่งผลขนาดนั้นไหมสวเลือกตั้งท้องถิ่นและในท้ายที่สุดก็คือเลือกตั้งระดับชาติในอนาคตแล้วน่าสนใจนะคะว่าถ้าพรรคก้าวไกลถูกยุบจริงๆเนี่ยเรื่องกรรมการบริหารพรรคที่ถูกตัดสิทธิ์ก็อาจจะไม่ใช่10อาจจะตลอดชีพหรือรอดุลพินิจของศาลท่านอีกทีนึงก็เป็นเรื่องที่น่าหวั่นใจมากหลายเรื่องมากเพราะฉะนั้นหลังจากนี้คุณผู้ชมมีนาเมษาพฤษภาคมพลาดไม่ได้เลยนะคะสนุกทีเดียวการเมืองนะคะ